วัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆ นะคะวันนี้พี่ฝ้ายมาที่วัดนะคะอยู่ที่อำเภอนาทวีเนาะก็มาเจอเจ้าสามขาเนี่ยน่าสงสารมากเลยพี่ฝ้ายพยายามจะเรียกเขานะเพื่อที่จะเอาอะไรให้เขากินเนาะแต่เขาก็กลัวคนนะดูดิวิ่งหนีไปเลยอ่ะน่าสงสารนะคะเนี่ยน่าจะโดนคนทำร้ายมานะเนี่ยเขาคือเขาไม่ให้เข้าใกล้เขาเลยอ่ะเขากลัวน่าจะโดนทำร้ายมาจนเขาแบบเขาไม่ให้คนเข้าใกล้เขาเท่าไหร่เลยนะเมื่อกี้ก็มีน้องคนหนึ่งเดินผ่านไปก็เขาก็เดินหนีแบบเนี้ยฝ้ายก็อยากจะเข้ามาเล่นกับเขาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเขาก็เดินหนีอะค่ะแล้วก็น่าสงสารเนาะดูสิเห็นไหมเขาขู่พี่ฝ้ายด้วยแบบเหมือนเขากลัวคนนะคะเหมือนเขาเคยถูกทำร้ายมาน่าจะเคยถูกทำร้ายมาเนาะแต่ว่าอาศัยอยู่ในวัดนี้เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเกิดเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวเขาจะโมโหเอาเนาะก็เป็นชีวิตนึงเหมือนกันนะเนาะอยู่ในวัดก็คงอยู่กับหลวงพ่อในวัดนี่แหละน่าสงสารน่ะไม่มีขาเลยมีแค่3ขาเองค่ะวันนี้ก็มาทำบุญที่วัดนะคะเอาบุญมาฝากเพื่อนๆนะคะไปก่อนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ